แคะสิวอะไรเงี้ยแล้วมันก็เกิดเป็นแผลเป็นรอยดำอีกค่ะแนะนำเป็น Q Switch Laser ค่ะไม่ได้ว่าต้องแปะยาชาไม่เจ็บขนาดนั้นทุกคนสวัสดีค่ะกลับพบกับนกแล้วก็คอนวี่บิวตี้ดีลอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะทุกคนนกพาทุกคนมาที่แถวทองหล่อค่ะมาคลินิกนึงที่เขาบอกว่าคือดีมากเพราะว่าเขาดูแลเป็นเองมากพี่สาวของทุกคนแนะนำมาเองเพราะว่าเขามาใช้บริการแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคลินิกที่อบอุ่นดูแลเป็นเองแถมราคาดีมากทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการ number 88ค่ะเพราะเราอยู่กันที่ privilege clinic ค่ะทุกคนที่นี่เลยนะคะบรรยากาศน่ารักมากข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามดูกันค่ะที่ Privilege คลินิกนะคะเขาดูแลโดยคุณหมอทุกเคสเลยค่ะแถมมีให้เลือกตั้ง3สาขาทั้งลาดพร้าวเพลินจิตแล้วก็สาขาทองหล่อที่นกอยู่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วไปหาพี่หมอกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอแพรวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอแพรวนะคะแพทย์หญิงพราวพทูบุญคุ้มค่ะเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารของ Privilege คลินิกทั้ง3สาขาค่ะนี่ค่ะวันนี้เราจะมาทำบริการกับคุณหมอที่เรื่องรือประสบการณ์วันนี้ค่ะนกมาปรึกษาเรื่องรอยดำเกี่ยวกับสิวเพราะว่าแบบเป็นคนชอบแคะสิวอะไรเงี้ยแล้วมันก็เกิดเป็นแผลเป็นรอยดำหนีคุณหมอแนะนำเป็นบริการอะไรดีคะถ้าสำหรับรอยดำนะคะแนะนำเป็น Q Switch Laser ค่ะเพราะว่าเลเซอร์ตัวนี้มันจำเพาะกับพวกเม็ดสีดำโดยเฉพาะมันจะเข้าไปทำให้เม็ดสีเมลานินที่มันตกค้างเนี่ยแตกเป็นเม็ดเล็กๆแล้วร่างกายเราก็จะได้กำจัดออกไปได้อย่างนี้เจ็บไหมคะตัวเลเซอร์นี้ตอนทำรู้สึกดิ่งๆนิดเดียวคนไข้ส่วนมากทนได้ไม่ได้ว่าต้องแปะยาชาไม่เจ็บขนาดนั้นค่ะอ๋อก็คือไม่จำเป็นต้องแปะยาชาก็ได้นะคะอย่างนี้ปกติอย่างเช่นนกเป็นคนที่แต่งหน้าเป็นประจำต้องมีการเว้นการแต่งหน้าก่อนหรือหลังอะไรแบบนี้บ้างไหมไม่จำเป็นเลยตัวนี้ไม่ต้องเต็มตัวเลยใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าอยากไปเที่ยวหรืออะไรแบบนี้ค่ะต้องมีการงดเว้นแดดไหมคะหลังทำแนะนำเลี่ยงแดดจัด 2-3 วันแต่ระหว่าง 2-3 วันเนี้ยก็ยังแต่งหน้าทาครีมได้ไปแดดจัดไปเอาท์ดอร์อันนี้ขอ 2-3 วันแค่นั้นนี่ก็สะดวกเหมือนกันนะคะจริงๆปกติเหมือนเคยได้ยินว่าเลเซอร์ต้องงดแบบ2อาทิตย์3อาทิตย์ไม่จำเป็นไม่จำเป็นโอเคเป็นความรู้ใหม่ค่ะทุกคนต้องทำซ้ำกี่ครั้งถึงจะเห็นผลล่ะคะจริงๆครั้งแรกอ่ะจะรู้สึกเลยว่าหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของรอยดำที่อยู่ลึกครั้งแรกจะรู้สึกว่าจางลงสัก 10-20% แนะนำทำต่อเนื่องประมาณ3ครั้งก็จะเห็นว่ารอยจางค่อนข้างเยอะค่ะเราต้องเว้นระยะนานมั้ยคะต่อครั้งจะมีทุก2สัปดาห์หรือทุก1เดือนขึ้นอยู่กับชนิดรอยดำแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการยิงของหมออันนี้คุณหมอจะประเมินให้เหมาะกับแต่ละเคสไปค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปห้องเลเซอร์กันเลยดีกว่าค่ะใช่เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากการคลีนหน้าก่อนจากนั้นก็จะปิดตาด้วยสำลีแล้วก็ตัวป้องกันแสงเลเซอร์นะคะหลังจากนั้นหมอแพลวจะเริ่มยิงขณะยิงจะรู้สึกดิ่งๆ นิดนึงนะคะโดยที่จะเริ่มจากบริเวณคางก่อนไปแก้มขวาแก้มซ้ายแล้วก็หน้าผากค่ะหลังทำนะคะพี่เขาก็จะทาตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ให้นะคะคือจะบอกว่าตอนแรกๆก็แอบกลัวนิดนึงเพราะว่าเสียงมันแบบโหดมากแต่ว่าระหว่างทำก็รู้สึกดิดนิดหน่อยค่ะไม่มากแล้วหลังจากทำเดี๋ยวมีรองครีมกันแดดอะไรแบบนี้ให้ใช่ไหมคะโอเคทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีแฮปปี้หน้าเราจะใสขึ้นด้วย Q Switch ค่ะเรียบร้อยนะคะกับการทำ Q Switch หลังจากนี้เราก็จะมั่นใจเลยว่าเราจะมีหน้าที่ใสผ่องแน่นอนนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจทำ Q Switch ก็อย่าลืมนึกถึง Privilege Clinic นะคะแล้วก็มาดูดีๆบริการดีๆจาก Convi Beauty ได้อีกนะเดี๋ยวนี้ยังไงนกลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ